ึ้นค่ะเพื่อนๆมอดขึ้นข้าวแล้วค่ะเราจะแก้ไขปัญหายังไงคะเนี่ยค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนมาทำนี่ค่ะอะไรคะข้าวสารค่ะวิธีกำจัดมอดขึ้นข้าวสารค่ะมาดูวิธีกันเลยค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะข้าวสารใช่ไหมคะอาหารหลักของทุกบ้านทุกครัวเรือนค่ะเวลาเราจะหุงข้าวสารนะคะข้าวขาวสวยๆนะคะไม่มีมอดไม่มีแมงมากวนใจก็หุงข้าวอย่างสบายใจแถมได้ชิมข้าวอร่อยนะคะแต่ข้าวบางบ้านนะคะถ้ามีมอดมาบุกรุกค่ะกินข้าวไม่อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ไม่สบายใจค่ะเพราะว่ามอดนี่มันจะกัดกินไปจนถึงเม็ดข้าวเลยนะคะวันนี้แม่ก้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำวิธีกำจัดมอดขึ้นข้าวนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์เลยค่ะเพื่อนๆมะกรูดนะคะใบมะกรูดจ้านี่สำคัญมากเลยค่ะชิ้นนี้ค่ะถอนสเตเลตตัวนี้นะคะเด็ดมากเลยนะคะวิธีกำจัดมอดนะอันดับต่อไปค่ะหอมแดงค่ะเพื่อนๆค่ะก็พริกแห้งค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะมะกรูดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ใส่ไปในถังข้าวของเราเลยค่ะนะค่อยๆเดี่ยงเข้าไปนะคะเวลาเพื่อนๆได้ข้าวมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะรองข้าวสารชั้นล่างชั้นหนึ่งนะแล้วเพื่อนๆก็เรียงมะกรูดลงไปแบบนี้ค่ะนะแล้วก็กลบด้วยข้าวอีกนะคะคือเราเรียงสลับกันเป็นชั้นๆนะเพื่อนๆนะคะมะกรูดชั้นหนึ่งข้าวชั้นหนึ่งนะคะค่อยๆสลับกันไปนะแล้วก็เรียงอีกนะคะเพื่อนๆก็เรียงมะกรูดไปแล้วเนาะแล้วก็ใบมะกรูดจ้านะคะก็เรียงไปอย่างนี้ค่ะเพื่อนสลับกันเป็นชั้นๆไปนะคะแล้วก็ข้าวสารค่ะนี่แล้วก็กลบให้เรียบร้อยนะคะอันดับต่อไปเพื่อนๆก็นี่เลยค่ะพริกค่ะวางไปเลยนะคะไล่มอดไปนะคะนี่ก็ทำอย่างนี้นะคะแม่ก้อยก็ทำแบบเป็นสูตรของคุณยายนะคะยายท่านก็ทำแบบนี้นะคะวางไว้ในถังข้าวสารนะแล้วก็เด็ดสุดค่ะหอมแดงแกเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะหอมแดงเพื่อนๆต้องซอยแบบนี้นะคะซอยให้กลิ่นฉุนกลิ่นของหอมแดงนะคะเขาออกมานะเนี่ยก็โรยไปอย่างนี้นะคะเหมือนต้มยำใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนทำแบบนี้แล้วค่ะแม่ก้อยเก็บเวลาเก็บข้าวสารเยอะๆนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ปิดฝาได้เลยค่ะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะปิดฝาให้สนิทค่ะในการวางถังข้าวนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆต้องวางไว้ในที่ที่เป็นแห้งสนิทนะอย่าไปวางถังข้าวไว้บริเวณที่เขาชื้นนะคะบริเวณที่ชื้นนี่จะเรียกมอดอย่างดีค่ะก็ปิดฝาให้สนิทนะสนิทอย่างมากๆเลยนะคะไม่ให้พวกมอดพวกแมงเขามาวางไข่มอดนะนี่คือวิธีที่1ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีที่2ในการกำจัดมอดในถังข้าวของเรานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าถอนสเตเลตค่ะถอนสเตเลตธรรมดานี่ไล่มอดออกมาจากถังข้าวได้ค่ะเพื่อนๆค่ะทำยังไงล่ะคะนี่แม่ก้อยนี่ก็วางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยวางไปอย่างนี้นะคะก้อยก็วางไปอย่างนี้นะถ้าในถังข้าวของใครนะที่มีมอดนะมอดมันจะค่อยๆเดินขึ้นมาเพื่อนๆเดินไต่กันออกมาไต่กันออกมาหมดเลยละค่ะจนแบบแทบจะเกลี้ยงถังข้าวเลยนะถ้าในถังข้าวถังไหนของแม่ก้อยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแม่ก้อยวางท้องสเตเลตอย่างนี้แล้วเพื่อนๆทยอยออกมาทยอยออกมาจนเกือบหมดถังเลยค่ะถือว่าโอเคนะคะสูตรนี้นะเพื่อนขานี่ขณะที่แม่ก้อยกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะคะเนี่ยนอนที่อยู่ในถังข้าวค่ะออกมานี่ออกมาทางที่เรามีช้อนสเตนเลสอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่วางไม่พอนาที2นาทีนะเห็นไหมคะนี่ช้อนสเตนเลสนะคะโอ้ไม่ธรรมดาค่ะสูตรนี้นะคะนี่เห็นกันจ่าๆเลยนี่เพื่อนๆมีโอกาสก็ลองทำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสูตรสมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกมะกรูดใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกแห้งเนาะแล้วก็หอมแดงจ้าแล้วก็วิธีสุดท้ายสุดเด็ดนะคะก็คือช้อนสเตนเลสนี่แหละจ้าเพื่อนวิธีกำจัดมอดขึ้นข้าวนะคะเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็ลองนำไปใช้ดูนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย